จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาศิริบัตรด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษและก็ท่านเรียนวปอรุ่นที่30ด้วยนะคะประสบการณ์ในการทำงานของท่านการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อปี2517และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมหลายสมัยทีเดียวนะคะท่านเคยเป็นที่ปรึกษาสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะท่านเป็นนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยและเป็นประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการอีกหลายบทบาทที่ท่านดำเนินการอยู่ในขณะนี้วิทยากรท่านนี้ก็คือท่านขจัดภัยบุรุษพัฒน์ค่ะวิทยากรท่านต่อมานะคะท่านจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สถาบันเตรียมทหารคิงประเทศออสเตรเลียนะคะปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากสหรัฐอเมริกานะคะหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทยญี่ปุ่นเปรียบเทียบโดยทุนใจกล้าที่มหาวิทยาลัยโซเฟียประเทศญี่ปุ่นค่ะประวัติการทำงานของท่านนะคะเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษากองวิชาการกฎหมายและสังคมศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเมืองการปกครองสำนักนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครปทุมธานีบุรีรัมย์นะคะเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นโฆษกประจำฝ่ายข้าราชการประจำท่านเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยวิทยากรท่านนี้คือท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลค่ะในเบื้องต้นนี้นะคะอยากจะเรียนท่านขจัดภัยบุรุษพัฒน์นะคะถึงหลักและพิธีการในการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในฐานะที่ท่านเองก็เคยทำงานใต้เบื้องพระยุคลบาทท่านมาโดยตลอดนะคะเรียนเชิญท่านขจัดภัยบุรุษพัฒน์เลยค่ะครับท่านผู้ว่าราชการอบรมทุกท่านครับต้องผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับที่ได้ให้ความร่วมมือจัดอบรมในโครงการนี้ขึ้นก็อยากจะเรียนให้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าการจัดการสัมมนาหรือจัดการอบรมคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคงนั่นเป็นโครงการหลักที่ทางสมาคมความมั่นคงได้ดำเนินการมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีเสร็จที่ผ่านมานี้เราได้ไปดำเนินการร่วมกับจังหวัดหลายจังหวัดทั้งภาคใต้นะครับจังหวัดตรังทางอีสานลงมาที่อุบลอุดรธานีนะครับภาคเหนือก็ไปเชียงใหม่เชียงรายไปมาหลายจังหวัดรวมทั้งพิษณุโลกแต่สำหรับจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีลักษณะพิเศษนะครับเรามาเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านให้ความสนใจนะครับในเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับได้มีการดำเนินการมอบหมายทางเจ้าหน้าที่ติดตามนะครับทำเรื่องนี้ให้มีผลออกอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการอบรมในวันนี้นะฮะซึ่งก็การทำงานของสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยนั้นเราทำงานเป็นแบบจิตอาสาครับเพื่อการการแล้วก็ทางภาคเอกชนท่านทั้งหลายท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักสมาคมข้าราชการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยเราทำงานลักษณะปิดทองหลังพระหลายคนได้พ้นจากหน้าที่ราชการบางคนยังทำรับหน้าที่ราชการอยู่นะครับแต่ทุกคนเรามีความเห็นตรงกันว่าเมื่อเรานะครับทำงานถึงจะแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่การทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองการทำงานเพื่อตอบแทนบุญของแผ่นดินนั้นเราไม่มีวันที่จะจบสิ้นนะครับจนกว่าเราอายุไขของเราจะหมดสิ้นไปนั่นหมายก็ว่าเราทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองตลอดไปครับเรายังมีคนที่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ในบ้านเมืองของเราอีกเยอะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่จะเรียนให้ท่านทราบว่าก็มาพบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งทำให้โครงการนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการที่จะไปร่วมมือกับทางจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับเพราะเห็นว่าต้นไม้แห่งคุณธรรมที่ปลูกขึ้นในจังหวัดขอนแก่นในขณะนี้มันเป็นต้นไม้ที่มีความงอกงามมีความเจริญเติบโตครับกำลังแผ่กิ่งก้านสาขา
นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์พืชนี้ออกไปเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเหลือเกินว่าจังหวัดขอนแก่นเราจะเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็มีความสงบผู้คนในจังหวัดนี้จะมีความรักสามัคคีกันบ้านเมืองของเรานั้นนะครับไม่มีสีใดที่จะสำคัญไปกว่าสีของธงชาติไทยครับที่พวกเราจะต้องปกปักรักษาไว้ทำยังไงจะให้พวกเราบ้านเมืองของเราดำรงคงอยู่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะดำรงคงอยู่คู่ชาติบ้านเมืองของเราตลอดไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเราเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็อยากจะมาเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งนะครับเรื่องของการคุณธรรมตามรอยพระจุคนบาทก็ดีหลักการทรงงานก็ดีที่ท่านได้ยินได้ฟังจากท่านพระท่านองคมนตรีมาในช่วงที่ผ่านมานี้เราจะมองเห็นถึงพระอัจฉริยะนะครับและพระปรีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่พระองค์ได้มีพระเมตตานะครับมีความพระเมตตาความเอื้ออาทรต่อพระสงฆ์ที่ก่อนเสมอมาตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นที่ประจักษ์ชัดกับสิ่งที่ทางท่านองค์ตรีได้พูดถึงโครงการอันเนื่องจากพระตำหนิ 4,350 โครงการในจำนวนนี้นะครับจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำเป็นส่วนใหญ่ประมาณเกือบ 3,000 โครงการเพราะพระองค์ตรัสอยู่เสมอครับว่าน้ำคือชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้สิ่งที่พระองค์ย้ำก็คือว่าจากการที่ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมประสบนิกรทั่วราชอาณาจักรนะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ยังมีพระพระนามัยสมบูรณ์อยู่ท่านเสด็จไปมาหมดครับจากเหนือจดใต้จากตะวันออกจดตะวันตกในพื้นที่ป่าเขาในพื้นที่ภาคเหนือนะครับท่านเสด็จไปทั่วทุกคนทุกแห่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของชาวเขานะครับได้เห็นถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการทำลายเลื่อนลอยเพราะฉะนั้นเมื่อปี2512ที่เราทราบจากทางท่านองคมนตรีจึงเป็นที่มาของโครงการหลวงซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริโครงการหนึ่งนะครับแต่โครงการนี้มีลักษณะพิเศษคือท่านพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ของท่านจัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงขึ้นมานะครับและโครงการดังกล่าวนี้เองที่ได้สารดำเนินการมาโดยตลอดนะครับมูลนิธิจัดตั้งมาเมื่อปี2535โดยพระองค์เจ้าปิสเดชท่านทรงดำเนินการมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มีสถานีวิจัยอยู่ทั้งหมด4แห่งแล้วก็มีสถานีพัฒนาพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงอีกประมาณ36แห่งกระจายอยู่ในจังหวัด6จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนแล้วมาดูในปัจจุบันจะต่างกันราวกับฟ้ากับดินนะขณะที่สภาพความเป็นอยู่ของชาวเขามีความเป็นอยู่